ฮะวันนี้วันมหามงคลดีเหลือเกินเพราะเป็นวันที่9เดือน9ชีวิตเราและคุณผู้ชมทุกท่านจะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับในวันดีตั้งแต่เช้ามื้อหน้าวันนี้มีคนมาทักมาริโอวันนี้มาให้สัมภาษณ์รายการอะไรนี่ทักใครทักผมทักว่ามาริโอมาริโอใครไปเนี่ยดูทรงผมทรงผมมาริโอหรือปาริโอคุณจิราครับวันนี้วันเลขมงคลทั้งทีนะครับเราก็มาชมสิ่งดีๆนะเริ่มจากคลิปที่มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็ฮอตฮือฮาต่อเนื่องมาในระยะ 2-3 เดือนมานี้ก็คือภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ครับโฆษณาประเทศไทยมหัศจรรย์เมืองไทยหลงรักประเทศไทยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเขาจัดทำแล้วก็เผยแพร่โฆษณาเมืองไทยไปทั่วโลกโดยหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ประชาชนคนทั่วโลกเดินทางหลั่งไหลมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้วกว่า25ล้านคนทั่วโลกนะครับนำเม็ดเงินรายได้เข้าประเทศเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทโอ้โหเนี่ยนี่นะครับไปดูครับว่าประเทศไทยสวยงามขนาดไหนที่เราได้โฆษณาเชิญชวนให้มาเที่ยวไทยไปทั่วโลกลองชมบางช่วงบางตอนครับคุณธีระครับโอ้โหถ่ายทำดีนะทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นมาริโอเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับฮะนี่ฮะไปดูสิครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีของดีของเด็ดของดังอะไรบ้างต้องชื่นชมทีมถ่ายทำนะครับครับทั้งภาพทั้งช่วงเวลาแสงสีบรรยากาศมุมกล้องแม้แต่บุคคลที่ร่วมอยู่ในเฟรมภาพซึ่งแต่ละจุดแต่ละอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความหมายความสำคัญมากนะครับเพราะว่าภาพที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมอยู่หน้าขนาดนี้เนี่ยเราเผยแพร่ให้คนทั่วโลก 7,000 กว่าล้านคนได้ชมกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นกันนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติทางประเพณีศิลปะวัฒนธรรมมีเทศกาลต่างๆที่ขึ้นชื่อลือชายิ่งเดือน2เดือนข้างหน้าพฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่ติดอันดับโด่งดังแล้วก็ยอดนิยมของโลกมาแล้วก็คือเทศกาลลอยกระทงโอ้นี่ฮะนี่ฮะที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬผมละฝันอยากไปนะครับตรงนั้นเหรอใช่ใช่แต่ผมยังไม่หาทางไม่ได้ว่าผมจะปีนขึ้นไปได้ยังไงยากนะตรงนั้นเพราะอย่าว่าจะนั่งวีลแชร์ผมว่าคนปกติจะเดินขึ้นไปนี่ก็ลำบากแล้วยังขาสั่นเลยขาสั่นฮะเพิ่ดปัสสาวะราดด้วยนะครับเพราะสูงมากแต่นี่แหละครับคือเสน่ห์ที่หลากหลายความงามนี่ฮะท้องทะเลสีเขียวมรกตฟ้าครามนี่เดี๋ยวเดือน2เดือนข้างหน้าจะไปตามล่าความฝันผมเนี่ยฝันอยากจะไปหมู่เกาะซิมิลันมานานแล้วเคยจะไปครั้งนึงแต่ว่าไปไม่ถึงคราวนี้จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปพิชิตความฝันให้ได้หมู่เกาะซิมิลันใช่ที่จังหวัดแถวๆพังงากลางทะเลเขาบอกว่าสวยมากเลยดำลงไปจะเห็นปลานานาชนิดอยู่ใต้ท้องทะเลลึกแต่ผมดำไม่ได้เลยครับให้คนเขาเล่าให้ฟังแล้วแต่ไปอยู่ตรงคือถ้าเขายังไปได้นี่แต่ไปได้ใช่ไหมแต่ดำลงไปยังไม่ได้ดำลึกยังไม่กล้าฝึกหัดดำแต่เขาเรียกอะไรสกูบ้าแบบดำตื้นก็เห็นเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็ดำน้ำบ่อยนี่ครับก็ดำบ่อยๆ อยู่เดี๋ยวดูครับภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็นี่แหละครับเป็นความงดงามความสวยงามเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าได้ของประเทศไทยสมดังสโลแกนที่เขาตั้งเอาไว้ว่า
เที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยแล้วก็คงไม่เฉพาะชาวต่างชาตินะครับชาวไทยอย่างเราท่านๆเนี่ยก็ยิ่งต้องไปเที่ยวเมืองไทยนะครับหลายคนเนี่ยทำไปทำมาอยู่เมืองไทยเกิดเมืองไทยใช้ชีวิตในเมืองไทยทำต่างๆในเมืองไทยแต่ว่ายังไปเที่ยวไม่กี่จังหวัดเองนะครับแม้แต่เราเนี่ยนะครับคุณดีดาครับมาถามตัวเองเนี่ยอย่างผมเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยประมาณสัก 20-30 จังหวัดที่ไปเดี๋ยวว่าไปบ่อยขนาดไปเยอะแล้วนะใช่ผมจะไปซ้ำไงอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยก็ไป 30-40 รอบเชียงใหม่ก็ 20-30 ครั้งโคราชก็ 30-40 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างสตูลก็ยังไม่เคยไปอย่างจังหวัดแปลกๆอ่ะ3จังหวัดภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงยังไม่เคยไปอยู่เหมือนกันฮะก็อยากไปก็รอเวลาครับนี่นะครับก็เอาภาพสวยๆที่เป็นความงามยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในหลายมิติทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยมาฝากกันอีกหนาโฆษณาชุดนี้ยาวเท่าไหร่5นาทีประมาณ5นาทีตอนนี้ก็จะดูฉบับเต็มๆนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับเข้าไปใน Google เลยนะครับหรือ YouTube เลยนะครับก็เซิร์ชนี่ฮะเรื่องว่าโฆษณาประเทศไทยหรือททหนังภาพยนตร์โฆษณาประเทศไทยก็จะขึ้นมาแล้วครับก็เห็นภาพที่โอ้โหเนี่ยฮะเป็นชุดๆทุกจังหวัดทุกพื้นที่คัดแบบเด็ดๆก็คงไม่หมดนะครับก็บางช่วงบางส่วนนะครับที่เขาสามารถมานำเสนอภายในเวลาประมาณ5นาทีได้นะครับนี่นะครับปิดท้ายอีกด้านหนึ่งครับเรื่องของการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ระบบขนส่งมวลชนครับหลังจากก่อนหน้านี้ถึงปัจจุบันนี้เราก็กำลังมีความหวังนะครับว่าอนาคตจากนี้ไปเราจะได้มีโอกาสใช้บริการรถเมชานต่ำแบบญี่ปุ่นแบบยุโรปแบบอเมริกาแบบนานาอารยประเทศทั่วโลกนี่คือบทบาทความสำคัญในการขับเคลื่อนจากภาครัฐหรือฝ่ายนโยบายของประเทศไทยนะครับแต่ว่าภาคเอกชนครับอย่างที่เห็นในภาพครับขณะนี้ก็มีความก้าวหน้ามีความพัฒนาที่น่าสนใจนะที่เห็นในภาพนะครับก็เป็นค่ายมหาอำนาจยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกและของประเทศไทยภาคเอกชนนะครับครับก็คือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับเขาก็นำรถที่เรียกว่านวัตกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อจะให้ทุกคนทุกวัยเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจทุกที่ทุกเวลาอันนี้ก็เป็นรถ Toyota รุ่นอัลพานะครับคุณนะครับที่เขานำมาใส่หรือติดตั้งเนี่ยเก้าอี้ลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุนี่เหมาะสมมากนะเหมาะมากเลยนะครับหรือว่าผู้ป่วยพักฟื้นแม้แต่สตรีมีครรภ์จะได้ไม่ต้องก้าวขึ้นลงรถที่อาจจะอันตรายหรืออาจจะสะดุดหกล้มได้เป็นอุบัติเหตุถูกไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวรุ่นนี้เหมาะที่สุดเหมาะมากครับนี่ฮะผมก็ไปทดลองใช้มาแล้วนะครับนี่ฮะก็มีเก้าอี้ที่สามารถวิ่งออกมาเนี่ยวิ่งได้เลยนะครับไปได้ด้วยตัวคนเดียวนะฮะสมัยผ่านๆมาเนี่ยจะไปไหนทีต้องมีคนช่วย1คนเป็นอย่างน้อยหรือ 2-3 คนด้วยซ้ำไปของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือแต่ถ้าใช้อย่างนี้นะครับเก้าอี้ลิฟต์ที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยของโตโยต้าเขาเอามาทดลองนะฮะทดลองเปิดตลาดนะครับแล้วก็ให้บริการนะครับในส่วนของคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้เก้าอี้ลิฟต์แบบนี้ก็มีค่ายรถเช่าบัดเจ็ตเนี่ยฮะคุณธีระครับใช่ของบัดเจ็ตเนี่ยโหนิ่มเลยใช่ครับที่ผมใช้ประจำเนี่ยรุ่นเซนจูรี่นะครับก็คล้ายๆเอาผ่านเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตั้งเก้าอี้เนี่ยระบบเดียวกันคือที่สำคัญเนี่ยของโตโยต้าเนี่ยคุณนิน่าเนี่ยผมไปฟังเสียงหน่อยไหมครับเขาจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นต้นสังกัดเนี่ยเขาคิดเขาวางทิศทางเพื่อการพัฒนาอารยสถาปัตย์ยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์โลกอย่างไรบ้างไปฟังครับนี่เป็นรถตู้แอลพาร์ครับและมีโมบิลิตี้ซีทสำหรับไว้บริการผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากหัวเข่าเจ็บให้เดินทางโดยสะดวกโดยมีคนขับรถคนเดียวแล้วก็เจ้าตัวใช้ mobility seat นี่จะไปไหนมาไหนไปกันแค่2คนนี้พอครับผิดกับสมัยก่อนที่เราไม่มีอันนี้ต้องไปกัน 3-4 คนอย่างน้อยก็ต้อง2คนช่วยกันยกตัวเก้าอี้แล้วก็บุคคลผู้อ่อนแอนั้นลงก็ทุลักทุเลนะแต่ Alphard Mobility Seat คันนี้เนี่ยจะมีลิฟต์ไฟฟ้ายกตัวเบาะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยนั่งอยู่บนเบาะได้สามารถขึ้นลงได้ใน1นาทีเท่านั้นเองนี่ฮะพอใช้ระบบไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่นะฮะที่ชาร์จแบตครับ
ก็ชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งนี่3ชั่วโมงจะวิ่งไปได้ในระยะทาง8กิโลเมตรโอ้โหโตโยต้าเทคโนโลยีเพื่ออารยะสถาปัตย์อำนาจภาคเอกชนต้องแบบนี้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันโตโยต้าจะช่วยประเทศชาติและสังคมได้อีกมากนะครับในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อให้ทุกคนทุกวัยเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยขอบคุณมานะโอกาสนี้ครับใช่แล้วผมเชื่อเลยว่าโตโยต้าก็จะไม่หยุดยั้งสำหรับการพัฒนารถที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ล้อคนพิการใช่ครับอีกต่อไปนะผมเชื่อเลยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเดี๋ยวพัฒนาดีกว่านี้ใช่ตอนนี้มีโซโลแกนใหม่ไงโตโยต้าเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอารยสถาปัตย์โอ้โหนี่เดี๋ยวส่งมาให้ต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นดูด้วยนะครับครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ